น่าสงสารมากเลยนะคะลุงกับพ่อเขาเนี่ยเป็นคนปัตตานีก็วิ่งเล่นกันอยู่ในบ้านหลังนี้กันมา2คนตั้งแต่เด็กๆละพอพ่อเขาเสียไปเนี่ยลุงก็ดูแลบ้านหลังนี้มาโดยตลอดค่ะการกระทำทั้งหลายย่อมขึ้นอยู่กับเจตนาที่แท้จริงแต่ละคนย่อมได้รับผลตามที่เขาเจตนาหนูโชคดีค่ะที่ได้คุณปู่คุณย่าเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กอันนี้ตอนนี้เรียนอยู่หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าทำงานอะไรอยู่ฟ้าฟ้ามีคณะรำตาลีกีปัตค่ะแล้วก็รับสอนรำตาลีกีปัตให้กับเยาวชนในมหาวิทยาลัยดีนะเพราะสมัยเนี้ยจะหาคนสืบทอดประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์อย่างฟ้าฟ้าเนี่ยหาแทบไม่มีแล้วฟ้าฟ้าสัญญากับผู้มีพระคุณทั้งสองเอาไว้ค่ะว่าจะรักษามันเอาไว้ทั้งชีวิตฟากฟ้าพ่อของฟากฟ้าเป็นลูกผู้ชายที่มีความมุ่งมั่นในตัวเองสูงมีความมั่นใจพ่อของฟากฟ้าเรียนการเชิดหนังลิเกวายังยูเล่ในจักรปูและรักษาการเชิดหนังเป็นชีวิตจิตใจของเขาพ่อของฟากฟ้าเป็นคนขยันไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยให้ปู่ดีสักคำส่วนแม่ของหลานเป็นสาวสวยสมบูรณ์แบบที่คอยตามพ่อของหนูไปทุกที่ที่ต้องไปเล่นแสดงลิเกวายังกุเละทั้งสองรักกันมากไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันแต่สุดท้ายทั้งสองก็ต้องจากไปจากเหตุการณ์ความไม่สงบของบ้านเราชิชาเหรอคุณย่าทำอะไรอยู่ล่ะคะก็เย็บชุดไว้ใส่รำตะลีกีปัสในงานประจำปีไงจ๊ะโอ้คุณย่าทำเก่งจังเลยนะคะใครสอนคุณย่าล่ะคะก็แม่ของย่าไงจ๊ะพวกเรานะนะมันเผ่าพงวงรำมันอยู่ในสายเลือดของเรานะฟากฟ้าจะหนียังไงก็หนีไม่พ้นหรอกตะลีกีปัสแปลว่าอะไรล่ะคะตารีแปลว่ารำจ้ะกีปัสแปลว่าพัดเป็นภาษามาลายูท้องถิ่นนะรู้ไหมว่าเขาใช้เล่นรำกันในงานเฉลิมฉลองหรือว่างานรื่นเริงต่างๆนะมาหลานมานั่งข้างๆย่านี่ก่อนแล้วปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วเราจะ10ขวบแล้วค่ะสมัยที่ย่าอายุเท่าหนูเนี่ยนะย่าต้องติดตามครอบครัวไปแสดงรำในที่ต่างๆทั้งนอกเมืองบ้างในเมืองบ้างต่างเมืองบ้างเหนื่อยแสนเหนื่อยงอแงตามประสาเด็กๆนะลูกแต่รู้ไหมว่าอะไรที่ทำให้ย่าหายเหนื่อยอะไรเหรอคะคุณย่าก็รอยยิ้มจากคนดูไงล่ะเราให้ความสุขแก่คนดูความสุขนั้นก็จะกลับมาให้เรานะทุกครั้งที่ย่าขึ้นแสดงย่าก็จะแสดงด้วยความตั้งใจและย่าก็จะได้รับความสุขกลับมาทุกครั้งฟ้าฟ้าอยากมีความรู้สึกเหมือนที่คุณย่าเล่าให้ฟ้าฟ้าฟังจังเลยค่ะเมื่อหนูพร้อมหนูจะมีความรู้สึกนั้นลูกสวยใช่ไหมสวยมากเลยค่ะมานี่ย่าจะให้ดูนะลายดอกไม้
จดบันทึกอาการคนไข้เอาแบบละเอียดเลยนะอาการของคนไข้พ้นขีดอันตรายนะครับแต่ว่าต้องรอดูอาการอีกสักระยะถ้าอยู่ในความดูแลคุณหมอเนี่ยผมก็ไม่ห่วงแล้วครับหมอขอตัวก่อนนะครับเช้านี้เป็นไงบ้างคะอาหารพร้อมแล้วนะคะหลังอาหารอย่าลืมทานยาด้วยนะคะขอบคุณครับพักผ่อนเยอะๆนะคะอีก 2-3 วันเนี่ยก็กลับบ้านได้แล้วนะคะหมดสภาพเลยโอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นนอนไปเถอะนายอ่ะพักผ่อนเยอะๆหมอก็สั่งไว้ขอบใจมากนะฟาริดวันนั้นเราเองไม่รู้สึกตัวอะไรเลยอ่ะจำอะไรไม่ได้ด้วยอนาอีกสัก 2-3 วันก็น่าจะหายนะ แล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องแข่งด้วยเดี๋ยวเราจอยแชมป์มาเอง ทำไม่ได้แล้วกัน เงียอยู่แล้วเพื่อนโทษนะครับนี่ใช่กระเป๋าของคุณหรือเปล่าครับผมชื่อศรัทธาครับบ้านพ่อผมอยู่ที่นี่แต่ผมไปโตที่กรุงเทพครับไม่เป็นไรหรอกค่ะลุงเดี๋ยวฟ้าฟ้ากลับบ้านทางนั้นพอดีเดี๋ยวไปชี้ให้คุณเขาเองค่ะอย่าเครียดกันนะทีมเวิร์คน่ะสำคัญที่สุดพวกเราซ้อมด้วยกันมานานถึงแม้ว่าเนี่ยเราจะไม่มีศรัทธาแต่จุดมุ่งหมายเรายังเหมือนเดิมมีสมาธิกันนะทุกคนสามัคคีคือพลังเราต้องผ่านไปให้ได้พวกเราจะสู้ไปด้วยกันคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้มันจะผ่านไปได้เว้ยพร้อมนะWe'll be right back.
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้เกมกัน